ลลีน่าเผยสาเหตุเลิกไฮโซเช้ายันไม่มีมือที่3รับไม่ชินชีวิตโสดบันเทิงวันที่30กรกฎาคม2567 17:59 น.ลีน่าลลีน่าเผยสาเหตุเลิกไฮโซเช้ายืนยันไม่มีเรื่องมือที่3รับไม่ชินชีวิตโสดมีคนเข้ามาจีบแต่ยังไม่พร้อมเริ่มต้นใหม่ตอนนี้แฮปปี้มากจบความสัมพันธ์ลงไปอีกหนึ่งคู่สำหรับนางเอกสาวลีน่าลลีน่าชัยเอ็ดที่ออกมาประกาศเลิกกับแฟนหนุ่มไฮโซเช้าประคุณพรประภาน้องชายไฮโซพกไฮโซในระหว่างมาร่วมรายการศึก12ราศีล่าสุดวันที่30กรกฎาคม67สาวลีน่ามาร่วมงานแถลงข่าวละครโลกหมุนรอบเธอที่ชั้น10อาคารมารีนนท์หลังจากนั้นได้เปิดใจถึงสาเหตุที่ทำให้ความรักต้องจบลงยืนยันไม่มีเรื่องมือที่3ฟุ้งมีคนเข้ามาจีบแต่ยังไม่พร้อมเริ่มต้นใหม่โดยลีน่าเผยว่าวันนั้นที่พูดในรายการคือเลิกกันได้3เดือนแล้วถ้านับจนถึงวันนี้ก็ประมาณ4เดือนค่ะเลยจุดพีคไปแล้วมันมีความทางจำดีๆเราจากกันด้วยดียอมรับว่าก็มีความเศร้าแต่เวลานี้เราโฟกัสที่ปัจจุบันมีความสุขดีมากๆยิ่งสาเหตุคืออะไรเหตุผลหลักๆอาจจะด้วยการใช้ชีวิตค่ะเราอายุเท่านี้และเขาอาจจะอยู่ในอีกช่วงหนึ่งของชีวิตทำให้เป้าหมายในชีวิตไม่เหมือนกันที่ผ่านมามีการปรับจูนกันไหมตามจริงมันดีมาตลอดไม่ได้มีเรื่องอะไรที่เรารู้สึกว่าไม่โอเคเป็นความสัมพันธ์ที่ดีค่ะแต่พอมาถึงจุดหนึ่งที่เรากำลังจะก้าวไปอายุ25ก็เป็นจุดเปลี่ยนที่เรามาคุยกันว่าหรือเราจะอยู่ในคนละช่วงของชีวิตหรือเปล่าสภาพจิตใจตอนนี้แฮปปี้กับชีวิตมากมากค่ะถามว่าได้อะไรมาเยียวยาไม่มีอะไรมาเยียวยาเลยมีแต่เวลานี่แหละและการได้อยู่กับตัวเองได้อยู่กับเพื่อนๆครอบครัวจริงๆทำให้รู้ว่าเรามีความสุขมากๆเลยอะไรที่ทำให้ตัดสินใจไปเปิดใจในรายการจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะเปิดใจวันนั้นค่ะแต่ด้วยความที่คำถามมันส่อไปทางนั้นแล้วเหมือนไปอิงราศีว่าเรื่องความรักอาจจะไม่ได้เด่นมากเขาก็เลยถามว่าแปลว่าโสดแล้วเหรอเรากังเลยต้องพูดไปแต่จริงๆไม่ได้ตั้งใจจะประกาศตรงนั้นยิ้มมีเรื่องคนอื่นเข้ามาไหมไม่มีค่ะมือที่3ไม่มีเลยคู่เราไม่มีเรื่องนี้เลยค่ะตกลงเป็นเพื่อนพี่น้องกันด้วยดีใช่ค่ะเป็นพี่น้องหนูก็สามารถคุยกับเขาได้ปกติเขาก็สามารถทักหนูมาได้ปกติเลยค่ะแต่ตั้งแต่เลิกกันก็ยังไม่ได้เจอกันเลยค่ะเพราะหนูทำงานเยอะมากจริงๆตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้ทำงานเกือบทุกวันจริงๆแล้วเชื่อไหมที่ดวงบอกว่ารักนิ่งงานจะรุ่งตอนนี้เชื่อยิ้มเลยรู้สึกว่าอยู่คนเดียวดีกว่าอยากโฟกัสการทำงานเรากำลังจะ25แล้วเรียนจบมาก็อยากทำงานให้เต็มที่เพราะเราก็คบกับเขามา2ปีกว่าแล้วคิดว่าถึงเวลาที่เราจะต้องมาโฟกัสเรื่องตัวเองและให้เขาโฟกัสในเป้าหมายของเขาดีกว่าในวัย25ของเรามีจุดเปลี่ยนในการเติบโตยังไงบ้างหนูก็ไม่ได้แน่ใจเป็นรูปธรรมขนาดนั้นว่ามันคือจุดเปลี่ยนอะไรแต่ด้วยฟีลลิ่งบางอย่างของเรามั้งหรือความคิดเราอาจจะโตขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งหรือเปล่าเลยออกมาเป็นแบบนี้รักครั้งนี้ให้อะไรกับเราแน่นอนว่าให้ความสุขหนูคิดว่าความรักเป็นสิ่งที่ดีนะหนูไม่เคยรู้สึกเสียดายเวลาหรือรู้สึกว่าไม่น่าคบเลยไม่มีความรู้สึกนั้นเลยมันเป็นสิ่งที่สวยงามและให้ข้อคิดกับเราเสมอพอใช้ชีวิตโสดโดยไม่มีพี่เขาแล้วปรับตัวยากไหมอาจจะมีบ้างจากที่เราเคยคุยกับใครสักคนหนึ่งทุกวันตื่นมาก็กู๊ดมอร์นิ่งกันแต่ตอนนี้ไม่มีแรกก็จะรู้สึกนิดนึงแต่ตอนนี้เราตื่นมาทำงานเลยอาจจะไม่ได้รู้สึกมากแล้วโสดแล้วเนื้อหอมไหมพูดได้เหรอหัวเราะปกติค่ะไม่ได้เยอะขนาดนั้นมีเข้ามาบ้างค่ะคือเราไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นข่าวว่าเราโสด
แต่บังเอิญมีข่าวไปก็อาจจะมีคนเข้ามาบ้างเข้ามาเยอะกว่าปกติไหมคือหนูก็จำไม่ได้แล้วว่าตอนโสดเป็นยังไงหัวเราะเลยรู้สึกว่าปกติหรือเปล่าอาจจะปกติมั้งก็มีไดเรกบ้างมีไลฟ์สตอรี่แล้วก็ DM มายิ้มเขินคนในหรือนอกวงการมีทั้งคู่ค่ะยิ้มแต่ยังไม่มีใครมาวินค่ะคือตอนนี้ถามตัวเองว่าพร้อมไหมก็ยังไม่พร้อมอยากอยู่กับตัวเองจริงๆแล้วจะปฏิเสธเขายังไงสามารถเป็นพี่เป็นน้องกันได้ค่ะถ้าสมมุติอยู่ในวงการก็เจอกันชินกับคำว่าโสดหรือยังมันเป็นความรู้สึกที่ใหม่ยิ้มคือหนูก็ไม่เคยเปิดตัวและเขาเป็นแฟนคนแรกที่หนูมีข่าวด้วยเราก็จะไม่ชินกับการที่มีคนเดินเข้ามาถามเราว่าโสดแล้วเหรอเป็นอะไรไหมเราก็ไม่ชินแบบนั้นและทุกคนรู้เรื่องหมดเลยเป็นจุดที่เราไม่ชินตรงนี้มากกว่าอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณสมชายแกนนำเพื่อไทยร่วมพิธีสวดอภิธรรมคุณแม่ชดช้อยทวีสินการเมืองวันที่30กรกฎาคม2567 18:39 น.อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณสมชายเดินทางมาร่วมในพิธีสวดอภิธรรมคุณแม่ชดช้อยทวีสิงห์ทุกวงการร่วมอาลัยแน่นวัดเทพศิรินทราวาสเมื่อวันที่30กรกฎาคม2567จากกรณีนางชดช้อยทวีสิงห์มารดาของนายเศรษฐาทวีสิงห์นายกรัฐมนตรีได้ถึงแก่กรรมอย่างสงบสิริอายุ96ปีหลังจากพักรักษาตัวมาระยะหนึ่งโดยตั้งศพ บำเพ็ญกุศลที่ศาลากวีนิรมิตวัดเทพศิรินทราวาสกทม.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเครื่องเกียรติยศประกอบศพนางชดช้อยประกอบด้วยหีบทองลายสลักฉัตรเบญจาตั้งประดับ4คันปีกลองชนะประโคมเวลาพระราชทานน้ำหลวงอาบศพโดยภายในงานคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญพรรคการเมืองหน่วยงานราชการภาคธุรกิจประชาชนและญาติสนิทร่วมพิธีอย่างคับคั่งทั้งนี้เวลา 17:50 น.นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาร่วมในพิธีสวดอภิธรรมคุณแม่ชดช้อยด้วยเช่นกันรวมถึงนายสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีและนางเยาวภาวงศ์สวัสดิ์ภริยาแกนนำพรรคเพื่อไทยก็ได้ทยอยมาร่วมงานอ่านข่าวสิ้นคุณแม่ชดช้อยทวีสินอายุ96ปีนายกรัฐมนตรีเศรษฐาสูญเสียยิ่งใหญ่เอพสินเผยอดีตชาติเป็นลูกหลานของพญานาคอัปเดตสถานะหัวใจยังไม่มีเวลาบันเทิงวันที่30กรกฎาคม2567 15:32 น.เอพสินเผยถูกทำนายอดีตชาติเป็นลูกหลานของพญานาคเผยนับถือพญานาคอาภัพรักจริงไหมสถานะหัวใจตอนนี้ไม่ได้ปิดแค่ไม่มีเวลานักแสดงมากความสามารถเอพสินเรืองวุฒิเล่าจุดเริ่มต้นความศรัทธาเกี่ยวกับพญานาคการขอพรที่ดีและเรื่องการนับถือพญานาคจะอาภัพรักจริงไหมพร้อมเผยสถานะหัวใจตอนนี้ไม่ได้ปิดเรื่องรักแต่แค่ไม่มีเวลาในรายการ Woody FM คุณกลายมาเป็นเจ้าพ่อเรื่องของพญานาคจุดเริ่มต้นยังไงเอพสินเกิดจากมีคนติดต่อมาให้ไปทำรายการเกี่ยวกับตามรอยก้าวพญานาคาธิบดีพอไปแล้วเราก็เจอเรื่องราวแปลกๆมากมายรายการนั้นก็สืบเนื่องมา3ปีจาก9ตอนก็กลายเป็นเกือบ200ตอนโดยที่ไม่สามารถเปลี่ยนพิธีกรไ
ล่าสุดคือปู่ศิลาไปกราบท่านไปสัมภาษณ์ลูกศิษย์ท่านอาจารย์ลิงก็บังเอิญได้เจอท่านท่านก็ได้ทํานายพูดถือดีตชาติบอกว่าเราคือลูกหลานพระชัยวรมันที่7และพระแม่โสมนาคเทวีซึ่งเป็นต้นสายของพญานาคกษัตริย์พญานาคที่เป็นผู้หญิงของขอมโบราณคือเรื่องราวเหล่านี้ผมเคยรับทราบมาแล้วจากอาจารย์ท่านอื่นผมวางเลยเพราะรู้สึกว่าอยู่กับปัจจุบันมีความสุขกว่ารู้อนาคตก็ไม่ดีรู้อดีตก็แค่นั้นแต่พอเป็นหลวงปู่ศิลาซึ่งท่านมีชื่อเสียงในเรื่องของเมตตาก็เลยไม่วางพอไม่วางทำให้เรารู้สึกอยากจะค้นหาประวัติศาสตร์ที่มาที่ไปของลูกหลานท่านก็เลยได้ทราบอะไรมากมายจนตอนนี้งานที่หลั่งไหลเข้ามาเป็นเรื่องของการบวงสรวงร่วมพิธีเพราะเขาเชื่อว่าถ้าผมไปก็จะมีพลังงานของพญานาคเรื่องที่คนเข้าใจผิดเกี่ยวกับพญานาคเอพสิงเยอะมากเลยครับเช่นพญานาคต้องการบุญพญานาคขอยากบวชเท่าที่ผมทราบพญานาคไม่ได้อยากบวชท่านมาลองของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองก็เลยขอบวชเพราะว่าตามประวัติศาสตร์ท่านคุ้มครองให้พระพุทธเจ้าสามารถสำเร็จได้ตรัสรู้ได้ท่านก็ต้องมาลองว่าธรรมะที่อาจารย์ใหม่ท่านนี้ที่ปฏิวัติในเรื่องของวรรณะจากศาสนาอื่นมาสร้างศาสนาใหม่เจ๋งจริงแค่ไหนพระพุทธเจ้าก็ขอบอกว่าอย่ามาอยู่รวมกับมนุษย์ได้ไหมไม่ต้องมาบวชหรอกท่านบำเพ็ญที่ไหนก็ได้พญานาคครับคำงั้นพระทั้งหลายก็ขอให้เป็นนาคก่อนค่อยมาเป็นพระคือรักษาสัจวาจาก็เลยเป็นเหตุเป็นผลว่าทำไมต้องเป็นนาคก่อนจะไม่มีคำว่าเดรัจฉานอยู่ในพระโอษฐ์พระพุทธเจ้าท่านจะใช้คำว่าสัพพสัตว์วิธีการขอพรจริงๆแล้วต้องเป็นยังไงเอพสิงวิธีการขอพรที่ตอนนี้โลกกำลังสอนเราส่วนใหญ่เราจะขอพรขอโชคลาภถูกเลขถูกหวยรวยเร็วเจออุปสรรคแต่มักจะไม่สำเร็จเร็วนักวิธีการขอพรที่ดีคือให้ดูจาก AI เขียนคำลงไปแล้วก็สร้างภาพขึ้นมาเราเขียนคำได้ละเอียดแค่ไหนภาพก็จะตรงใจเราเท่านั้นเพราะฉะนั้นการขอพรเทพก็เช่นเดียวกันจักรวาลสอนเราว่าถ้าจะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นพลังงานให้เจาะจงผมศรัทธาพญานาคก็จะอธิษฐานว่าให้ผู้ที่ศรัทธาในพญานาคเช่นเดียวกันและมีธุรกิจต้องการพรีเซนเตอร์หรือส่งเสริมอะไรบางอย่างอยู่เรียกเราทำงานผมก็อธิษฐานแบบนี้3วันได้เลยในช่วงที่ผมเดือดร้อนที่สุดในชีวิตเราไม่ได้เชื่อเพราะเห็นหรือว่ามีอยู่จริงเราเชื่อเพราะว่าเป็นการดีลที่มันได้ผลจริงๆแล้วต่อให้ขอเทพที่ศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนในโลกก็ต้องทำเองอยู่ดีเพราะฉะนั้นในกุศโลบายของพระศาสนามันสะท้อนพลังในกายใจเราศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนมันก็อยู่ที่เราคลิกชมย้อนหลัง